อาหารแรงเด็กหน่อยแม่ปู่เลิกเรียนมาแล้วก็ต้องไปเอาอีพับอีปับมาเด็กหน่อยก็เลยเห็ดข้าวผัดใส่ฮอทดอกใส่ไข่ธรรมดาให้เด็กหน่อยเด็กหน่อยมันบอกกินไข่นะคะอ้อนเด็กหน่อยใส่ไข่ใส่ฮอทดอกแต่เด็กหน่อยบอกกินผัดเด็กหน่อยก็เลยสิผัดนิดหน่อยไว้ให้มันมาฮอดก็จะได้กินพอสองอายอยู่นี้แล้วหายังเห็ดพ่อว่าเซ็งนะคะเบิ่งหนังน้ำแล้วก็เห็ดกระเพราไปน้ำคั่วฮอทดอกให้มันกรอบๆสักหน่อยค่ะก็จะใส่เต้าซีอิ๊วขาวน้ำตาลตัดนิดนึงเพราะว่าเผ็ดมันกินยากอีพุ่มกับอีปลาเป็นยังไงก็ได้อีเผ็ดนี่แล้วกินลำบากแล้วกินเลือดก็เลยสิบ่ใส่ยังหลายใส่เป็นซีอิ๊วขาวน้ำตาลตอกไข่ใส่เอาข้าวผัดกระจุกๆผัดให้มันแข็งๆสักหน่อยเนาะนิดหน่อยก็ลังเครื่องไข่มันก็กินประมาณนี้แล้วค่ะซอยแม่มันน้ำแม่มันเมื่อยแม่ไปสอบบ้างมื้อนี้ก็สิเมื่อยสมองน้ำแน่หลายอย่างนี่ล่ะค่ะอยู่น้ำกันก็หักกันแกนกันจังซี่แหละแม่ปิ่นก็ให้น้องขวัญมาเล่นเป็นมงเว้นนี่มาเอาน้องซอยขวัญกลับไปแล้วมีงานเฮ็ดกันบ่ายของงานยามแลงเพราะช่วงนี้ขวัญก็เร่งเฮ็ดงานนะคะก็สิไปเมืองไทยแล้วเนาะอาทิตย์หน้าเฮาก็ไปเมืองไทยแล้วนะได้ต่างฝ่ายต่างเร่งกันเดี๋ยวแม่หน่อยก็สิได้เข้าไปจัดการสวัสดิการแม่หน่อยคือกันคือผมได้งานมืออื่นนะคะมืออื่นก็สิไปเที่ยวเอกสารให้ได้ให้แล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปกลับบ้านจะได้ไม่มีปัญหานะคะการที่แม่น้อยกินเงินสวัสดิการกับเวลาเขาสิไปว่างานเขาต้องไปรับงานเขานะคะเขาไปอยู่มือใดเขาไปจากมือเขากลับมามือใดฝั่งเขาไปอยู่เขาจะไปได้เงินเลยนะคะแม่น้อยบอกกล้าหลายคนบอกว่าอันว่าต้องไปแจ้งก็ได้กลับมากระเฉยไปเรื่อยเขาทรงทุกอย่างข้างนั้นอินเทอร์เน็ตเอาสั้นโอ้ไม่ได้ว่าเบาเราก็เสี่ยงเข้าบันไดในช่วงที่อยู่กับพ่อเป็นอย่างพ่อกลับมากก็ชื่อชั่วเข้ามาแล้วงานโตเขาก็คอยเริ่มนับหนึ่งไม่เอาเนาะพี่น้องดวงเพิ่นเฮ็ดมันบ่เป็นยังบัดดวงโตเฮ็ดภาษีพลาดมันบ่ล่ะก็สิอาทิตย์หน้าก็สิพากันขึ้นเครื่องแล้วมันก็สิมียากเป่าเฮ็ดให้มันเรียบร้อยเพราะว่ามันอาทิตย์นี้มันเป็นวันเทศกาลกินไข่นํานะคะพี่น้องหน่วยงานราชการเขาสิเปิดแค่ฮอดวันพฤหัสบดีนะคะดังนั้นเขาก็ต้องรีบเร่งวันศุกร์เขาก็ปิดเขาปิดไปถึงวันจันทร์เขาก็สิจะปิดต่ออีกอย่างงามนะคะแล้วจะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่แล้วก็ขวานมันแห้งจักหน่อยสิบ่ค่อยเน้นนักน้ำมันนะขวานเป็นต้นจักหน่อยแล้วก็จังไปใส่เขาลงไปขวานมีคนถามมาว่าสวัสดิถ้าเขากินเงินสวัสดิการเขาไปเมืองไทยได้บ่ได้นะคะแต่คุณต้องเสียสละไม่กินคุณก็ไม่เอาเงินเดือนก็แค่นั้นแหละไม่ยุ่งยากอะไรนะคะกลับมาก็เริ่มมารายงานตัวเขาเขาก็เริ่มนับให้เฮาตั้งแต่มื้อที่เฮามารายงานตัวพัดแค่นี้กับพ่อหลาน3คนนี่ก็หลายเด้อค่ะแต่แล้วเฮ็ดมือเดียวบ่ได้มีฝากล่องนะคะหลาน3คนทำนี่ขนาดจะเพียงพอของแม่หน่อยคือว่ามันยังมีความหวังอยู่เพราะว่าแม่หน่อยกลับมาจากเมืองไทยเขาก็เอาแม่หน่อยเขาไปในหน่วยงานของรัฐบาลนะคะที่นี่พ่อเขาส่งเข้าไปในหน่วยงานรัฐบาลจะได้รัฐบาลก็ต้องหางานให้เขาเฮ็ดอาจจะเฮ็ดเป็นฝึกงานหรืออาจจะเป็นเฮ็ดงานครึ่งนึง 50% อย่างสี่นะคะ 50% ก็4ชั่วโมงอย่างสี่นะคะมันมันบ่แม่นว่าบ่หางานเป็นหยังบ่หางานมันบ่แม่นบ่หาเด้ค่ะแม่น้อยเว้ามาตลอดถ้าผู้ใดติดตามมาตลอดจะฮู้ว่างานนี่มันบ่ได้หาง่ายๆนะพี่น้องนะหาทุกเดือนนะคะมันบ่ได้ว่าสิหาได้ง่ายๆนะคะเข้าใจว่าตำแหน่งงานมันหน่อยตำแหน่งงานนี่เท่าเดิมแต่ประชากรเพิ่มขึ้นทุกมือนะคะก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้แล้วก็อีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจก็บ่แตกต่างจากเมืองไทยเลยนะคะเราอย่าลืมว่าบ่แม่นแค่แม่น้อยคนบ้านเขาก็ตกงานคือกันค่ะแม้กระทั่งคนสวีเดนเขาก็ตกงานมันบ่แม่นว่าเขาบ่หานะคะแล้วแม่น้อยเคยบอกว่าโอกาสเนี่ยมันบ่มีเหมือนกันทุกคนวาสนามันก็บ่คือกันความรู้ความสามารถมันก็บ่ได้คือกันทุกคนนะคะพี่น้องเอ้ยมันสิดีที่สุดถ้าเฮาจักปูชีวิตเฮาไว้ในการเริ่มต้นหัวจักประหยัดหัวจักเก็บหัวจักแบงนั่นแหละคือพี่หน่อยบอกนั่นแหละแต่แม่หน่อยก็ยังโชคดีตรงที่ว่ายังได้เฮ็ดงานบางป่วยของมารักษาตัว
รักษาตัวเจ็บกับตาขอบไปเฮ็ดงานนะคะแต่รอบนี้ตกงานค่ะตอนรอบนี้ตก3ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่3ที่ตกงานนะคะบ่แม่นว่าหาได้ค่ะคู่ไอ้กรมแรงงานเขาก็บ่ให้เฮาอยู่นิ่งเด้ค่ะบ่แม่นว่านั่งอยู่ซื่อๆหายใจได้เงินนะคะไปเรียนคอร์สนู่นคอร์สนี่เสริมเพื่อที่สิเกิดว่างานตรงนี้รองรับงานตรงนั้นรองรับแม่นบ่ล่ะมันว่าเออนางหายใจถี่ทุกคนเขาก็มีตามระบบระเบียบเราต้องทำตามระบบระเบียบของเขาทุกที่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้งานง่ายๆเขาก็ต้องใจเย็นๆนะคะเมื่อเขาตกงานนานๆเขาก็จะส่งเขาไปอีกหน่วยนึงก็คือมันไม่น้อยตกงานเกิน3ปีหรือ3ปีเนี่ยเขาจะส่งเขาไปอีกหน่วยนึงซึ่งเขาจะต้องหางานให้เขาจนได้นะคะให้เขาเฮ็ดเพื่อจะเขาปรับสวัสดิการเขานำแล้วก็ให้เขาเฮ็ดงานเพื่อจ่ายภาษีนำนะคะแล้วจังเขาถ้าเกิดว่าเมื่อสัญญางานแต่เขาบ่จ้างเฮาต่อโอเคเฮาก็กลับมาเริ่มกินสัญญางานสัญญาเงินตกงานใหม่นะคะมันดีตรงอย่างนึงคืออยู่เมืองนอกเนี่ยอยู่ประเทศนอกเนี่ยไม่แน่ก็บ่รู้ว่าในประเทศไทยโอ้บ่รู้ว่าในต่างประเทศเนี่ยมันจะเหมือนของประเทศสวีเดนบ่แต่ว่าประเทศสวีเดนเขาก็สิมีแบบนี้แหละค่ะหมุนเวียนกันนะคะนะคะน้ำตาลแป๊บนึงจ้ะใส่น้ำตาลนิดนึงให้มันเป็นเข้มๆหวานๆสักน้อยเล็กน้อยมันก็จะสิกินแซ่บเนาะมันนี่ก็พอตัวแข็งจังหน่อยใส่ได้เลยพอเดี๋ยวอีปรับขึ้นมากก็ได้กินทำนี่ได้หน่อย3คนกับพ่อแล้วฉันเพื่อเว้าไปมันก็เหมือนเรื่องเดิมๆแต่ว่าก็หลายคนก็ถามมาแล้วก็เม่นมาว่าเป็นหยังคือบ่หางานเฮ็ดเหี่ยวแห้งก็มีแข็งแรงอยู่มันก็มีหมดล่ะค่ะแข็งแรงอยู่ค่ะงานบ่ได้หายง่ายๆนะคะแม่หน่อยก็มีความหวังตรงที่ว่ากลับมาจากเมืองไทยแม่หน่อยมีซื้อในข้อมูลในหน่วยงานรัฐบาลเขาเพื่อเขาเอิ่นไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะพอเขาสิส่งซื้อแม่หน่อยวันที่28เมษายนนี่นะคะเมื่อเขาส่งซื้อแม่หน่อยวันที่28เมษายนอย่างนั้นแม่หน่อยถึงฝากกลับมาจากเมืองไทยแม่หน่อยก็ถือว่าอยู่เลทได้อีกอาทิตย์นึงนิดๆก็คือกลับมาเนาะต้นเดือนพฤษภาเพื่อจะมารายงานตัวว่ากลับมาแล้วจากนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลเขาเอิ่นตัวแม่หน่อยไปพบเพื่อจะสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์เฮาแล้วก็หางานที่เหมาะสมกับเฮาเพราะว่างานของข้อมูลเขามีอยู่แล้วนะคะเขามีงานข้อมูลเขาจะมีงานหลายอย่างหลายแนวให้เฮาเฮ็ดที่มันเหมาะสมกับเฮานะคะกับที่เฮาเคยเฮ็ดมาเขาก็จะแจงเข้าไปแล้วก็เขาก็สิหาให้ที่มันเหมาะสมเขาบ่ให้เฮากินเงินซื่อๆหรอกจ้ะซึ่งถ้าแม่ได้น้อยได้เฮ็ดงานมันก็จะได้เงินเดือนเพิ่มจังซี่นะคะก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาจากที่กินสวัสดิการตัวเนี่ยถ้าเขาไปเฮ็ดงานก็ได้เพิ่มขึ้นนี่สิเนาะแม่หน่อยก็อยากเฮ็ดอยู่พอได้ก็ดีไปก็ได้เฮ็ดปีนึงมันยังหน่อยๆมันก็ได้เก็บเงินแน่แล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมาแน่แล้วก็ได้หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าสวัสดิการแต่ละตัวแต่ละอันมันก็บ่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ดีอย่างนึงอยู่เนี่ยเขาบ่ทิ้งเขาเอิ้นหยังบ่ทิ้งประชาชนของเขาอะถ้าเกิดว่าเฮากินเงินตกงานแต่ว่าเฮาเช่าบ้านอยู่เฮาจ่ายค่าเช่าบ้านเฮาจ่ายค่าอาหารแล้วมันบ่เพียงพอเฮาก็ไปเซิร์ฟก็คือว่าไปหาไปขอความช่วยเหลือให้เขาใจไอ้เบี้ยยังชีพเขาเพิ่มจังซี่มันสิมีหลายอย่างค่ะแม่ปูให้ฟังอยู่น้องๆมาเว้าให้ฟังเมื่อวานหลายอยู่ก็คือว่าเฮาก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากที่แม่หน่อยบ่เคยฮู้เรื่องนี้นะคะเมื่อวานเขาก็มาชี้แจงให้ฟังเพราะเขาก็ได้ไปขอเขาก็ได้เงินมาจังซี่นะเออเฮาก็ฮู้อ๋อมันมีรูปทางเยอะแยะจังซี่นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเตาผัดนะคะเอิ้นร้านมาเบิ่งกินบ่เพราะว่าย่างว่าซั่นย่างก็สิเอาใส่ในถ้วยใหญ่ไว้แล้วบัดนี้เวลาสิกินจังอุ่นในไมโครเวฟมันจังง่ายนะคะใส่ถ้วยใหญ่ไว้ให้ร้านแล้วก็ตักแบงแล้วก็ทะล่างเฮ็ดไปแล้วเวลามันหิวก็บ่อยากอุ๊ยก็ขอบคุณแรงใจทุกอย่างแล้วค่ะสู้ๆเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดก็ได้ชีวิตทุกคนมันก็มีเวลามันเฮิร์ตขึ้นมาเนาะเวลามันเฮิร์ตมันเสียใจสุดๆจังสิมันก็อยากระเบิดระบายบ้างก็ธรรมดาแต่ในมุมมองของแม่หน่อยที่นำเสนอก็คือแม่หน่อยอยากให้แบบอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเนี่ยการอยู่มันเป็นยังไงแล้วก็เวลามีปัญหามันเป็นยังไงคนเฮามันมีเสียใจมันมีทุกอย่างแหละค่ะเพียงแต่ว่าผู้ใดสิกล้าเปิดเผยบ่แค่นั้นนะคะเราก็อยากให้เห็นว่าเออต้องสู้ค่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยคันว่าจะคล้องลำบากก็บ่ได้ลำบากพอของเฮาอยู่นี่แต่ว่ามันก็มีต่างกันเนาะลำบากอยู่นี่มันก็มีสวัสดิการซอยนู่นนี่นั่นอยู่เมืองไทยมันก็สิมีแบบนึงอะค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายราคาของชีพมันก็แตกต่างซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็เข้า
าเอิ้นหยังอ่ะพื้นฐานของระบบของแต่ประเทศเนี่ยเขาได้ปูพื้นฐานมาดีพอสมควรอ่ะอย่างของประเทศสวีเดนนะเขาก็ปูพื้นฐานมาดีเนาะมันก็เลยแบบว่าเออประชากรอะไรมันก็นั่นที่จริงเนี่ยซิดที่ว่าไม่น้อยได้เนี่ยไม่น้อยได้มาตั้งนานแล้วได้ค่ะซิดเนี่ยไม่น้อยได้มาตั้งหาพวกปีที่แล้วนะคะซิดประชากรบ้านนี้เพียงแต่ไม่น้อยพอไปเฮ็ดซิดคือการเฮ็ดซิดนะคะบ่ยาไปล่อผัวนะคะการที่จะทําซิดสวัสดิการหรือว่าซิดที่ว่าเราจะเป็นคนบ้านนี้น่ะถ้าผู้ใดไปอยู่ประเทศใดแล้วเขาเอิ้นซิติเซนนะคะถ้าสิเอาซิติเซนเขาน่ะถ้าเมื่อครบซิดแล้วเปล่าดินล้นเลยนะคะเพราะว่าแม่น้อยก็ดินล้นในตัวของแม่น้อยเองนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเออสามีวิ่งทำให้นะแม่น้อยเคยเว้าในคลิปนะว่าแม่น้อยควรจะได้เป็นควรจะได้พาสวีดอกสวีเดนโอ้ยแม่น้อยก็เฮ็ดบ่เป็นนะคะแม่น้อยก็แลนหามูนะคะเดี๋ยวเขาเฮ็ดซอยคอดกอกซอยกอกนั่นกอกนี่แลนไปจ่ายเงินธนาคารธนาคารให้เขาเป็นกระมูน้องงูเขาซอยนะคะก็ย้อนยังก็ย้อนเขามีความดีน้ำเขาค่ะเขาจังซอยเฮาเขามีน้ำใจต่อเขาอะค่ะถึงเฮาบ่ได้เจอกันทุกมือแต่เฮาเจอนั่นเจอนี่เฮาก็ใส่เหลือน้องนุ่งได้ก็อ่ะช่วยเหลือไปมีนั้นมีนี่ก็แบ่งเข้ากินไปคนเฮามือนึงเวลามันลําบากมากก็ต้องมีคนช่วยเหลือเฮาบ้างเหมือนกันถึงบ่มากบ่น้อยแต่ว่าการที่เราจะให้ใครช่วยเราอ่ะถ้าเราไม่รู้จักช่วยตัวเราก่อนก็บ่ได้นะคะเพราะว่าเฮาก็ต้องเข้าใจว่าเฮาสินางถ่ายล่อรับความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาโดยที่เฮาบ่ตั้งตัวของเฮาก่อนก็บ่ไหวเออก็ยังไม่น้อยอธิบายแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการเตรียมพร้อมถึงมันไม่เพียงพอมันน้อยนิดแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแม่หน่อยสิเว้าคำนี้มาเสมอแม่หน่อยสิให้แม่หน่อยน่ะทั้งหมดทั้งมวลที่แม่หน่อยเว้าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแม่หน่อยจะเอาประสบการณ์จากชีวิตจริงและการดำรงชีวิตจริงๆของแม่หน่อยมานำเสนอคือแม่หน่อยบ่เคยสร้างภาพนะคะว่าอุ๊ยฉันจะต้องมีความสุขเสมอไปฉันจะต้องได้อะไรในทุกอย่างที่ฉันนั่นเสมอบ่แม่นเด้ค่ะฟ้านี่ปิดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคนเฮาน่ะมันชีวิตบ่ได้ปลูกดอกกุหลาบแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเฮาก็สามารถดัดแปลงหรืออยากเป็นชีวิตของเฮาเองได้โอกาสบ่ได้มีทุกมหาเฮาแลนมาต่ําเฮาได้ตลอดเวลาเนาะดังนั้นแม่น้อยก็อยากจะคือสําหรับคนที่มีครอบครัวที่ดีมีความสุขมีความสมหวังมีสิ่งทุกอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยคือสิบ่ต้องการดอกกําลังใจจากแม่น้อยเพราะถือว่านั้นมันแค่กําลังใจจากคนที่บ่มีคุณค่าอีหยังแต่สําหรับคนที่แบบไม่ไหวท้อแท้หรือโอกาสก็เฮาบ่แม่นคนมีวาสนาเฮาบ่แม่นคนที่พร้อมทรัพย์มาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเฮาก็สิมีหยังก็สิแบ่งปันกันล่ะค่ะแม่น้อยก็นํามาบอกเล่าไปเรื่อยๆอ่ะค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหยังแม่น้อยก็รายงานคือเก่าล่ะค่ะบ่เป็นหยังดอกแม่น้อยไผสิมาเขียนว่าจังได๋แม่น้อยก็สร้างแต่ว่าแม่น้อยฮู้ว่าแม่น้อยเฮ็ดหยังแล้วแม่น้อยพร้อมที่จะนําเสนอพอแม่น้อยเชื่อว่าบุคคลที่ไม่มีโอกาสบุคคลที่วาสนาไม่ดีมันคงจะมีเหมือนแม่น้อยอีกเยอะในมุมเงียบหรือในมุมที่เขาไม่กล้าจะเปิดเผยหรือเขาประกาศทีสีอีหยังนี่สินะคะแม่น้อยถือว่าในทัศนคติและในสิ่งที่แม่น้อยดำเนินชีวิตใช่อยู่แม่น้อยบ่แม่นบุคคลที่สำคัญบ่แม่นคนที่มีคุณค่าอะไรมากมายแต่แม่น้อยคิดว่าประสบประการและหลายๆอย่างที่แม่น้อยหายไปอาจจะมีคุณค่าต่อความต้องการของพี่น้องสำหรับคนที่ท้อแท้หรือคนที่กำลังอยู่ในมุมอับอยู่ในมุมมืดอยู่ในมุมที่ยังหาทางออกบ่ได้เช็คเช่นแม่น้อยในบางครั้งบางอย่างคนเราน่ะมันไม่ได้เก่งไปตลอดคนเราไม่ได้เข้มแข็งไปตลอดคนเฮาบ่ได้มีความสุขเสมอไปคนเฮาก็บ่ได้มีความทุกข์เสมอไปเมื่อพระอาทิตย์ตกลงได้พระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นได้เสมอชีวิตแม่น้อยหรือว่าชีวิตคนอื่นหลายคนที่คล้ายๆแม่น้อยนะคะมันก็ต้องขึ้นได้เหมือนกันเนาะ1ความหัก1ความปรารถนาดีค่ะด้วยรักใจนะคะ